สวัสดีค่ะพบกับรายการแอดจันเกษมนะคะทุกวันจันทร์16นาฬิกาโดยประมาณวันนี้มาถึงเร็วสักนิดหนึ่งค่ะกับดิฉันดารุณวรรณชาญพิพัฒนชัยนะคะโฆษกประจำตัวท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชนะคะติดตามชมได้ทาง Facebook Live นะคะเพจสท360องศาและเพจของคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราเพิ่งจะผ่านศึกวันแดงเดือดมาหมาดๆถ้าใครเป็นแฟนบอลก็คงได้มีโอกาสชมนะคะการแข่งขันแมตช์สำคัญระดับโลกระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแมนยูกับทีมหงส์แดงนะคะหรือว่าลิเวอร์พูลค่ะในการแข่งขันครั้งนั้นนะคะมีการรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานโลกทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บริหารการรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันศึกวันแดงเดือดการแข่งขันระดับโลกวันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือเป็นที่รู้จักกันว่าผู้การแต้มค่ะสวัสดีค่ะแต้มสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกว่าอาแต้มนะคะหรือว่าผู้การแต้มค่ะทีนี้เรากำลังคุยกันว่าในศึกวันแดงเดือดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนั่นก็คือทีมนักฟุตบอลนะคะทีมดังระดับโลกแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผู้การแต้มช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าทำไมมันต้องมีเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญคือเงี้ยก่อนที่เราจะถึงในการดูแลความปลอดภัยของทั้งสองทีมเราต้องพูดถึงก่อนว่าการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยและบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญค่ะและยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันสำคัญยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันสองภายในประเทศของแต่ประเทศก็มีความขัดแย้งกันทางความคิดค่ะดังนั้นเวลามีเหตุหรือการจะก่อการร้ายเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุตรงเนี้ยมาก่อการร้ายดังนั้นการเราจะทำยังไงเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและดูแลบุคคลเพื่อให้ไม่ให้มันเกิดหรืออย่างน้อยถ้าเกิดมันก็ต้องให้น้อยลงที่สุดนะครับนั้นจึงมีความสำคัญมากในการดูแลอย่างเช่นเมื่อ2 3วันเห็นไหมครับผู้นำอดีตผู้นำของญี่ปุ่นถูกสังหารไอ้นี่เป็นบทเรียนเลยว่านี่คือความอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นความขัดแย้งทางความคิดก็แล้วแต่มันก็เกิดเหตุเอาละการเกิดเหตุเนี่ยจะไปดูซิว่ามีความบกพร่องตรงไหนหรือเกิดจากอะไรนะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะต้องไปดูแลทีนี้ผมพูดถึงภาพรวมก่อนว่าเมื่อเวลามีงานสำคัญหรือมีกิจกรรมอะไรสำคัญเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูแลมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งอย่างแรกคือดูแลความปลอดภัยสถานที่สถานที่ด้วยสถานที่จะมีอะไรบ้างล่ะก็เช่นสถานที่จัดงานสถานที่ทำกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักแม้แต่ตั้งแต่ลงสนามบินยันเส้นทางต่างๆที่จะมายังโรงแรมหรือที่ประชุมต่างๆเนี่ยดังนั้นตัวนี้ต้องมีการดูแลความปลอดภัยอันที่สองก็ดูแลบุคคลบุคคลจะมีอะไรบ้างอ่ะตั้งแต่พระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศใช่ไหมครับผู้นำของระหว่างประเทศบุคคลสำคัญนักกีฬาหรือผู้ที่จะเข้ามาร่วมประชุมหรือทำกิจกรรมอะไรของแต่ละประเทศเราก็ต้องดูแลหมดนี่คือหน้าที่หลักที่เราจะต้องไปดูแลค่ะงั้นสิ่งที่สำคัญเมื่อเวลามันมีการประชุมหรือมีจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าเขาจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นจะมีประชุมเอเปกหรือจะประชุมกิจกรรมอะไรต่างๆหรือการแข่งขันดังนั้นคนที่จะจัดการแข่งขันหรือจัดการประชุมเนี่ยจะต้องแจ้งหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่รับผิดชอบใช่ค่ะไปวางแผนค่ะไปดูแลค่ะในการในเรื่องดูแลความปลอดภัยค่ะไอ้นี่สำคัญดังนั้นหลักการสำคัญก็คือเมื่อมีการจัดงานหรือทำกิจกรรมแล้วตำรวจซึ่งเป็นหน้าที่หลักในดูการและดูแลความปลอดภัยเนี่ยจะมีไม่ว่าจะเป็นตำรวจท้องที่ชุดปฏิบัติการหรือสันติบาลหรืออาจจะใช้หน่วยงานของทหารหน่วยความมั่นคง
หรือเอกชนหรือหน่วยงานที่สนับสนุนมาร่วมกันวางแผนนะครับแล้วก็มาปฏิบัติการมีการซักซ้อมมีการหาข่าวไอ้นี่เป็นเรื่องของแผนทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการข่าวค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศหรือแต่ละบุคคลที่มาไปชุมเนี่ยชุมนุมประชุมเนี่ยมันอาจจะมีความอ่อนไหวเหมือนนักเตะเองอย่างเช่นทีมแมนยูจะมาเตะเราก็ต้องดูว่าคนที่มีการทีมต่อต้านทีมแมนยูมีไหมต่อต้านผู้เล่นมีไหมค่ะคนที่ต่อต้านลิเวอร์พูลมีไหมต่อต้านผู้เล่นลิเวอร์พูลไหมไปเกี่ยวกับศาสนาไปเกี่ยวกันก่อการร้ายหรือไม่เราต้องไปหาข่าวงั้นถ้าเกิดมีเราก็ต้องเพิ่มมาตรการในการดูแลไอ้นี่สำคัญนี่คือการแผนทั้งนั้นนะในการดูแลตอนนี้เรามาดูซิว่าสมมติว่าการดูแลบุคคลใช่ไหมเราก็ต้องดูแลว่าบุคคลที่ระดับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องมีแผนที่เข้มงวดเข้มว่าสูงสุดเข้มที่สุดนะครับอย่างผู้นำประเทศก็ต้องเข้มใช่ไหมก็ต้องใช้การข่าวเป็นตัวนำเป็นตัวหลักแล้วมีแผนมีการซักซ้อมและที่สำคัญที่สุดต้องมีการประเมินของการดูแลความปลอดภัยทุกครั้งเพราะแต่ละครั้งเนี่ยเหตุการณ์หรือสถานการณ์มันจะไม่เหมือนกันต้องประเมินทุกครั้งครับนี่คือหลักกว้างๆของการดูแลความปลอดภัยค่ะทีนี้คนที่จะมาทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญระดับโดยเฉพาะระดับโลกหรือว่าบุคคลสำคัญเนี่ยคุณสมบัติที่จะต้องมีอะไรบ้างคะเราต้องดูตั้งแต่หัวเลยคนที่จะมาดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยเนี่ยหนึ่งอันแรกเลยต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์เพราะประสบการณ์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหรือการดูแลเนี่ยมันความเรียบร้อยได้เพราะหนึ่งประสบการณ์ทำให้เขากล้าตัดสินใจดูสถานการณ์ดังนั้นเขาสามารถจะคัดคนที่มาดูแลความปลอดภัยได้คือคนมีประสบการณ์จะต้องคัดคนที่มีไหวพริบปฏิภาณมีความอะไรสามารถจะประเมินสถานการณ์ได้มีความอดทนมีความอะไรมารยาทดีนะครับอ่อนนอกอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่แข็งในใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยดังนั้นคนที่จะเป็นคนคัดเลือกกลุ่มบุคคลพวกนี้มาเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องใช้คนแบบไหนค่ะคนนั้นประกอบใช้อาวุธได้ไหมประกอบอาวุธเป็นไหมหรือบางสถานการณ์อาจจะไม่ใช้คนประเภทนี้อาจจะใช้คนเรื่องการประสานงานจะต้องเก่งภาษาอังกฤษต้องมีความรู้อะไรต่างๆดังนั้นคนที่จะเป็นเฮดหรือจะเป็นคนดูแลนั้นจะต้องมีประสบการณ์นะครับในเรื่องการดูแลแต่นี่เราเวลาเราดูทีวีนะคะหรือว่าดูหนังฝรั่งเนี่ยเรามักจะเห็นว่าคนที่จะมาเป็นทีมรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญมักจะต้องตัวใหญ่ๆจำเป็นไหมคะคือจริงๆไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือตัวใหญ่ๆเนี่ยโดยมากเขาคัดก็อาจจะเป็นดูแลกับบุคคลค่ะบุคคลต่อบุคคลไว้เวลาเช่นในอย่างประธานาธิบดีหรือนักร้องดังๆเวลาเขาไปแสดงที่ไหนก็จะจ้างบอดี้การ์ดตัวใหญ่ๆเพื่อมาป้องกันเวลามีเหตุตัวต่อตัวเนี่ยก็อาจจะใช้นั่นแต่นี่ผมพูดถึงหลักการทั่วไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่คือแผนการข่าวและตัวตนของเจ้าหน้าที่เป็นหลักไอ้นี่สำคัญมากกว่าคนใช้ตัวใหญ่บางทีตัวใหญ่โง่เซอร์ก็มีไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับแต่การใช้กำลังอาจจะมีในการพอตัวใหญ่มันก็ข่มขู่ไฟที่จะมาก่อเหตุได้แล้วว่าเอ้ยเข้าไปทำให้หน้าหวาดกลัวยำเกรงถูกไหมฮะไปได้ครับแต่ความสามารถในการตัดสินใจการใช้อาวุธที่จำเป็นครับอันนั้นเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถครบด้านครับค่ะแต่นี้ย้อนมานิดหนึ่งถึงข่าวซึ่งก็เป็นข่าวเศร้าไปทั่วโลกนะคะกรณีที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะของประเทศญี่ปุ่นถึงแก่อสัญญากรรมนะคะครับในวันนั้นก็ดูเหมือนว่าในข่าวก็ปรากฏว่ามีการรักษาความปลอดภัยทำไมการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญแบบนี้มันถึงเปิดพื้นที่ให้คนที่ทั่วไปเข้าไปใกล้เขาจริงๆเขาต้องมีระยะเว้นไหมคะว่าถ้าเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยคนจะเข้าใกล้ได้ในระยะไม่เกินเ
เท่าไหร่อย่างไรอาจจะมีอย่างเช่นอาจจะว่านายกเราเนี่ยก็จะต้องมีแผนจะมีคนที่จะเข้ามาพบเนี่ยจะต้องเรียกว่าต้องมีการรู้ก่อนว่าใครจะเข้ามาพบหรือกลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์ก่อนผมมองว่าอดีตนายกญี่ปุ่นเนี่ยพอไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยการดูแลหรือความเข้มเนี่ยมันลดลงอาจจะน้อยลงและอีกอย่างนึงตัวตนของท่านนายกเนี่ยคิดว่าการที่ท่านไม่ได้เคยมีศัตรูที่ไหนท่านทำความดีมาคิดว่าคนเนี่ยอาจจะไม่มาทำร้ายท่านนะครับรปภ.ก็อาจจะไม่เข้มมากมันก็เลยเป็นช่องทางที่คนร้ายจะมาก่อเหตุและคนร้ายที่มาก่อเหตุก็เป็นคนร้ายที่ไม่ได้จะเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ใช่เป็นคนร้ายที่อาจจะมีการไม่พอใจในเรื่องแนวความคิดของท่านส่วนตัวดังนั้นไอการดูแลความปลอดภัยมันจึงหลวมไอตัวนี้มันจะเป็นบทเรียนนั้นจังสังเกตไหมว่าผู้นำญี่ปุ่นที่ถูกทำร้ายมาต่อกันเนี่ยเป็นอดีตทั้งนั้นเป็นอดีตทั้งนั้นก็ความละหลวมอะไรตรงนี้จะเป็นบทเรียนครับค่ะแสดงว่าถ้าเป็นผู้นำระดับสูงเพราะฉะนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็จะเข้มต้องเข้มแล้วก็ไม่ควรจะต้องหย่อนยานเพราะว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่คาดคิดแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็นำไปสู่ความสูญเสียในที่สุดนะคะแล้วเอาอย่างนี้ฮะแล้วผู้นำที่ยังเป็นผู้นำอยู่เนี่ยเวลาจะทำอะไรจะไปไหนเนี่ยหรือจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดคือการข่าวใช่ไหมฮะถ้าคุณการข่าวดีแผนดีการปฏิบัติดีเนี่ยการเกิดเหตุมันก็จะไม่มีอย่างยกตัวอย่างในเรื่องการแข่งขันฟุตบอลมีบางท่านตอนก่อนการแข่งขันบอกจะมีบุคคลสำคัญไปนะครับผมไม่บอกแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยหรอคะตอนนี้มีการประเมินสถานการณ์ว่าถ้าคนนี้จะไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบไหมต่อกิจกรรมสภาพการแข่งขันในกิจกรรมนี้หรือมีผลกระทบต่อตัวที่คนที่จะไปไหมค่ะค่ะพอมีการข่าวเข้าคนที่จะไปนั่นก็ตัดสินใจว่าก็ไม่ไปเพราะไปเนี่ยมันอาจจะมีเหตุหรือมีภาพลักษณ์อะไรที่ไม่ดีแล้วการแข่งขันเนี่ยมันถ่ายทอดไปทั่วโลก160ประเทศค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะการดูแลความปลอดภัยตัวเนี้ยเขาดังไปร้อยกว่าประเทศดังนั้นเขาก็จะเห็นศักยภาพว่าทุกต่อไปถ้าใครมาทำกิจกรรมของประเทศไทยเนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงมากจะไม่เกิดเหตุไอ้นี่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเลยในการดูแลความปลอดภัยเพราะเราไม่ใช่เรื่องกีฬาอย่างเดียวมันจะมีกิจกรรมการประชุมระหว่างประเทศระหว่างผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลความปลอดภัยตรงนี้ด้วยค่ะค่ะตอนนี้ผู้การแต้มนะคะก็ได้รับเกียรติจากทางผู้จัดนะคะคือคุณวินิจเลิศรัตนชัยนะคะมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลภาพรวมของความปลอดภัยของการแข่งขันแมตช์สำคัญนี้ทั้งหมดทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาแล้วก็สถานที่ในการแข่งขันไปยังไงมายังไงคะก็ถึงไว้วางใจให้ผู้การแต้มไปทำหน้าที่นี้จะไปพูดว่ามอบหมายเพราะเราไม่ได้เป็นหน้าที่ราชการเอาเป็นว่าเขามอบหมายให้ผมเป็นที่ปรึกษาในฐานะว่าเรามีประสบการณ์สมัยผมเป็นรับราชการตำรวจผมดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้นำประเทศในการประชุมตั้งหลายครั้งดูแลของนักดนตรีอย่างเลดี้กาก้ามาผมก็เป็นหัวหน้าดูแลความปลอดภัยในการจัดงานไมเคิลแจ็คสันอะไรต่างๆที่ตอนมาดูแลผมก็ไปร่วมกิจกรรมตัวนี้หรือแม้แต่การประชุมระหว่างประเทศหรือแม้แต่ในม็อบหรืออะไรต่างๆที่เราจะต้องไปดูแลผู้นำเนี่ยผมก็มีประสบการณ์ดังนั้นพี่วินิจเขาก็เลยอยากจะเชิญผมไปให้แนวความคิดให้นโยบายในการดูแลทั้งๆที่ตำรวจก็มีความเก่งอยู่แล้วล่ะเขามีแผนเขาเคยทำแล้วแต่เขาก็อยากจะได้ประสบการณ์แล้วไปให้กับความคิดกับตำรวจทีมหรือบางทีตำรวจก็อาจจะไม่คิดมุมนี้ผมประสบการณ์มีอาจจะบอกเขาอย่างเช่นการดูแลอย่างเช่นการดูแลเพื่อเป็นทีมเนี่ยเราจะต้องดูแลตั้งแต่สนามบินมาเลยเพราะเราคิดว่านักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยดังขนาดนั้นหมู่ค่าตัวแพงมากเกิดความเสียหายคนใดคนหนึ่งนี่ไม่ได้เลยใช่สองคนที่มาเตะให้เราดูนี่เศรษฐีทั้งนั้นนะเพราะค่าตัวเป็นเศรษฐีทั้งนั้นนะเราต้องดูแลเขานะ
ดังนั้นเราต้องดูแลตั้งแต่ลงจากเครื่องบินเลยทันทีที่เท้าแตกเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องดูแลเลยนะไปพักที่ไหนก็ต้องดูแลไปซ้อมตรงไหนก็ต้องดูแลเอาเป็นว่าอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาอันนั้นเบรกนิดนึง บอกว่าเข้าห้องน้ำก็ดูแลเนี่ยเขาต้องจัดห้องน้ำแยกเฉพาะไหมฮะไม่หรอกครับแต่ว่าเป็นห้องน้ำใช้รวมกับคนอื่นทั่วไปคือหมายความว่าในห้องแต่ละห้องพักก็มีห้องน้ำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาเขาลงมาทำกิจกรรมในใต้ถุนในโรงแรมเนี่ยก็อาจจะมีคนมีแฟนคลับมีเชียร์ไปนั่งหรือแฝงตัวไปนั่งเนี่ยเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำพรุ่งนี้จะไปขอถ่ายรูปมั่งไปทำหรืออาจจะทำร้ายดังนั้นตำรวจเองก็ต้องไปตั้งกองหน่วยการที่โรงแรมเลยคอยดูแลเขาคอยติดตามเขา อย่างผมเคยไปประเทศจีนสมัยก่อนนั้นไปกับท่านวรรณรัตน์คชรัตน์ผมได้จับคดีสำคัญโกงตั้ง5,000ล้านซึ่งโรงเหล็กที่ถูกโกงนั้นเป็นญาติของนายกจงหลงจีหรือไงผมจำไม่ได้เชื่อไหมผมเป็นแค่ยศพันตำรวจโทเนี่ยผมไปเนี่ยเขามีตำรวจคอยติดตามผมเนี่ย4 คนดูแลความปลอดภัยพอยศใหญ่ใน6 คนท่านวรรณรัตน์คชรัตน์ซึ่งเป็นผู้จัดการเป็นคนนำวันนั้นมีคนดูแล12 คนใช่ไหมฮะนี่คือเขาถือว่าแล้วก็ให้ระดับกลุ่มพวกผมไปเนี่ยเท่ากับระดับรัฐมนตรีเลยในการดูแลเห็นไหมเขาให้ความสำคัญเพราะเขาจะไม่ให้เกิดเหตุเนี่ยเพราะถ้าเกิดเหตุนี่เสียชื่อเสียงเพราะพวกผมเป็นตำรวจเป็นคนไปทำความดีความชอบให้กับประเทศจีนถ้าเกิดอะไรนิดนึงเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่เราจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวสถานบริการหรือจะไปเที่ยวนอกยังไม่ได้เลยก็ไม่ให้ไปเลยไปตามต้องไปตามเส้นทางที่เขากำหนดไว้เท่านั้นห้ามออกนอกเส้นทางนี่นะคือรปภค่ะค่ะแต่นี้ถามนิดนึงวันนั้นมัน2 ทีมเลยถูกไหมคะครับทั้งนักกีฬาตัวจริงตัวสำรองผู้จัดการทีมครัวโหสารพัดเลยครับมากันขนาดนั้นเนี่ยใช้ทีมรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเท่าไหร่ให้ท่านผู้ชมทายครับหยุดให้ทายแป๊บหนึ่งค่อยเฉลยค่ะว่าวันนั้นตลอดจนช่วงที่2ทีมมาอยู่ที่เมืองไทยใช้ทีมรักษาความปลอดภัยทั้งหมดกี่นายคะคือทั้งทีมงานของคุณวินิจด้วยและตำรวจเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ 3,000 กว่านาย 3,000 ถ้าเป็นตำรวจเนี่ยก็ร่วม 2,000 นาย 2,000 นายเพราะเราต้องดูแลอย่างเช่นในสนามเราก็ต้องใช้ตำรวจอีกหน่วยนึงแล้วก็ใช้เอกชนด้วยในการดูแลเพราะว่าในถ้าเกิดการแข่งขันเนี่ยแค่มีคนยืนรอบสนามหรือมีคนผักอกกันไปหรือจะเข้าสนามเขาจะหยุดเตะทันทีน่าสนใจนะคะเพราะระดับโลกเขาไม่มีการจะให้นักเตะเขาเสี่ยงเด็ดขาดแล้วเราต้องใช้กำลังเยอะมากเห็นไหมยืนรอบสนามนั่นคือเป็นรองประธานโอ้โหแบบยืนใช่ไหมฮะเรื่องกำลังทั้งนั้น2นอกสนามก็ต้องใช้กำลังเป็นพันคนเพราะว่าไม่ให้มันเกิดเหตุเพราะถ้ามีเกิดเหตุอะไรสักนิดหน่อยนักเตะเขาก็ไม่มาแข่งขันเลยใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องใช้กำลังเยอะและแม้แต่กำลังของเอกชนที่จะต้องตอนเอาบัตรมาเข้ามาอะไรต่างๆใช้กำลังทั้งหมด 3,000 กว่านายนะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นค่ะครับค่ะจริงเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุยกับผู้การแต้มนะคะว่าสาเหตุที่ต้องใช้กำลังเยอะขนาดนี้ทีมที่เขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากๆระดับโลกแบบนี้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวเขาจะหยุดการแข่งขันทันทีเลยนะแล้วไม่แข่งขันด้วยแล้วเขาไม่แข่งต่อด้วยครับคือเกมหยุดเลยเขาเอาความปลอดภัยของนักเตะเขาเป็นหลักเป็นสำคัญสำคัญมากแค่เห็นไหมครับนักเตะเดินไปไหนเราจะสังเกตถ้านักถ้าไม่มีความจำเป็นแม้แต่จะเซ็นเขายังไม่เซ็นเลยใช่ไม่เซ็นเขาดูแลเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยมากแล้วนักเตะเนี่ยแม้จะเป็นนักเตะที่ดังหรือมีชื่อเสียงอะไรต่างๆเขาจะเชื่อรปภ.มากจะเชื่อโค้ชมากจะเชื่อหัวหน้าทีมเขามากดังนั้นหัวหน้าโค้ชหัวหน้าทีมเราจะมาประสานกันกับพวกรปภ.เพื่อกำหนดว่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรอย่างตอนผมดูแลเลดี้กาก้าเนี่ยเขากำหนดมาเลยว่าคนที่จะไปให้เลดี้กาก้าเซ็นเนี่ยหรือถ่ายรูปมี6 คนเท่านั้นโอ้ใครนอกนั้นก็6 คนเนี่ยเขาจะคัดมาเอาคนพิการบ้างเด็กคนนั้นบ้าง6 คนนอกจากนั้นไม่มีการที่เลดี้กาก้าจะไปถ่ายไม่ใช่ว่าแบบเดินผ่านแล้วใครมาถ่ายไม่ได้เลยส่งไปได้ความปลอดภัยสำคัญที่สุดแม้ของที่จะไปให้เราต้องตรวจตรวจเช็คดูแล้วว่ามันเป็นอันตรายไหม
มีอะไรเจือปนอาจจะเป็นวัตถุระเบิดหรือเป็นอาวุธหรือมันเป็นอะไรที่มันจะทำให้เกิดนักร้องเลดี้กาก้าเนี่ยได้รับผลกระทบได้ถ้าเราไม่มีเราต้องเข้มงวดมากครับค่ะค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างสมมติเอาตัวอย่างล่าสุดเนี่ยที่ทีมแมนยูกับลิเวอร์พูลมาเนี่ยเขาก็จะมีห้องสำหรับห้องพักนักกีฬาก่อนที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันเขามีการกำหนดตัวไหมคะว่าใครที่จะสามารถที่จะได้รับอนุญาตให้ไปเดินเข้าไปในห้องนั้นได้มีครับมีเป็นโปรโตคอลเลยไหมคะว่าใครจะเดินเข้าออกได้มากน้อยแค่ไหนก็จะวางกำหนดเลยว่าเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีบัตรห้อยคอเขาบัตรเนี่ยแต่ละบัตรเนี่ยหมายเลขจะไม่เหมือนกันบางคนนี่มีหมายเลขอย่างผมกับคุณวินิจเนี่ยมีหมายเลขถึงรู้สึกจะเลขหกเลยมั้ง1 2 3 4 5 6คือเข้าได้ทุกจุดบางคนเนี่ยเข้าได้แค่จุดเดียวคุณอยู่ข้างนอกอย่างเดียวบางคนเข้าได้2จุดบางคน3จุด4จุดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกำหนดเลยวันนั้นเนี่ยขนาดที่คุณวินิจเป็นคนจัดและผมเนี่ยเข้าไปดูในห้องพักของนักกีฬาผมก็ไปเจอผู้จัดการทีมหรืออะไรทางทีมเนี่ยประมาณสัก3คนผมเข้าไปเขาตกใจมากค่ะเขาโวยวายแล้วเข้ามาได้ยังไงทั้งที่คุณวินิจเป็นคนจัดนะเอามาถึงคุณวินิจเดินเข้าไปในห้องนั้นเขาไม่ได้เลยเพราะไม่ได้เขาไม่ให้ห้องนั้นเป็นห้องของนักเตะเขาอะคุณวินิจเลยคนที่เป็นผู้ประสานงานก็เลยแนะนำมาในคุณวินิจนะแล้วผมเป็นหัวหน้าเรื่องความปลอดภัยนะเขาถึงอย่างนั้นเขาไม่ให้นะนี่คือเรื่องรปภ.นี่เขาสำคัญมากค่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลสำคัญเนี่ยมันก็ต้องถูกกำหนดโดยตามแผนตามแผนเลยและคนที่ปฏิบัติการตามแผนต้องรู้แผนทั้งหมดไม่ใช่อยู่ดีๆคนนั้นให้ไปทำแล้วเวลามีเรื่องอะไรคนนั้นเซ่อโง่ไม่ได้ทุกคนต้องรู้แผนหมดถ้าเป็นเกิดเหตุอย่างนี้มีอะไรอย่างนี้คนนี้ต้องรู้ยังไงเป็นหน้าที่ทั้งหมดต้องมีการซักซ้อมมีการวางกำลังมีการตรวจเช็คอะไรต่างๆทั้งหมดก่อนที่จะมีการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้ถามนิดหนึ่งว่าอ่ะเราแข่งขันกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดใช้เวลาเตรียมการนานแค่ไหนนานมากเพราะว่าอย่างคุณวินิจเนี่ยก็เตรียมการมาว่าจะมีการแข่งขันนี่เตรียมมาเป็นครึ่งปีนะครึ่งปีจะทำกิจกรรมตัวนี้เขาก็มีการวางแผนไม่ใช่วางแผนเรื่องความปลอดภัยหรือวางแผนทุกเรื่องโดยภาพรวมทั้งหมดและความแผนความปลอดภัยนี่ก็จะมีการประชุมมีการซักซ้อมหลายครั้งมากแม้แต่ในก่อนการเตะเนี่ยเราจะต้องมีการซีนสถานที่มีการตรวจวัตถุระเบิดทำทั้งหมดและคนที่จะเข้าไปจะต้องผ่านวัตถุอะไรต่างๆเตรียมไม่หมดครับนี่คือวางแผนไม่หมดค่ะอยากรู้ว่าในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมันมีการประเมินเป็นที่เขาเรียกว่ามีทั้งเป็น worst case scenario ไหมว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุรุนแรงสูงสุดแล้วต้องทำแบบนี้ถ้าเกิดเหตุระดับนี้แล้วต้องทำแบบไหนอันนี้ในแผน okay. ก็บอกนี่ถามนี่ดีมากว่าในการดูแลความปลอดภัยนี้ต้องมีแผนแผนตั้งแต่แรกหรือแผนในการความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยและถ้าเกิดเหตุเนี่ยเราจะอพยพคนยังไงอพยพนักเตะอพยพผู้นำอย่างไรเราจะมีแผนหมดแม้แต่เส้นทางในการที่จะออกเส้นทางที่จะปล่อยคนในสนามออกไปอย่างไรเตรียมโรงพยาบาลถ้ามีเกิดเหตุจะเอาโรงพยาบาลขี่โรงพยาบาลจะไปอะไรเตรียมไม่หมดครับไม่ใช่อยู่ดีๆทำไปแล้วพอเจอการกักกันก็ตัวใครตัวมันไม่ใช่อ่ะแม้แต่กระเป๋าที่จะเข้าไปจะต้องมีการตรวจจะต้องใครมีเป้มีอะไรต้องไปฝากต้องไปเก็บในล็อกเกอร์ทำทั้งหมดมีแผนหมดแสดงว่าถ้าเกิดว่ากังวลว่าถ้าเกิดมันเกิดความไม่ปลอดภัยสูงสุดก็สามารถจะบริหารจัดการได้ทันเวลากำหนดเลยว่าสมมติถ้าเกิดมีเหตุปุ๊บคนทั้ง60,000คนเนี่ยคุณจะระบายคนยังไงภายใน5นาทีคุณจะระบายยังไงโอ้ย5นาทีเหรอ5นาทีหรือ15นาทีฝรั่งเนี่ยผมเคยไปดูทีมอย่างเชลซีเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ8นาทีคนต้องออกในสนามให้หมดให้หมดโหจะมันจะออกยังไงเพราะอย่างวันไม่เขาปึบเลยประตูเขาเยอะมากคือประตูทุกประตูเปิดทันทีออกพร้อมกันทันทีเลยแล้วก็แต่ละชั้นเขามีทางออกที่แบบสามารถจะออกได้เร็วมากตอนเข้าเราดูเหมือนเข้ายากเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยขึ้นบันไดแต่พอออกนี่แป๊บเดียวเหมือนปล่อยเปิดก๊อกน้ำก๊อกน้ำแล้วก็ปล่อยออกครับแล้วท่านสังเกตไหมว่าตอนก่อนการแข่งขันเนี่ย
ดูเราดูสนามถ่ายทอดสดเนี่ยดูเหมือนไม่มีคนนะแค่2นาที3นาที5นาทีคนเต็มเลยฉะนั้นระบบเขาดีมากตอนที่แข่งขันตอนนี้นะคุณวินิจเนี่ยใช้ระบบของพรีเมียร์ลีกเลยช่องทางเข้าช่องทางออกจำนวนช่องทางเข้าเอาแบบปลอดภัยที่สุดนี่คุณวินิจเอาลอกมาจากของแมนยูหรือลิเวอร์พูลเลยก็คือเอาใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยของพรีเมียร์ลีกมาใช้กับการแข่งขันในครั้งนี้เลยทุกอย่างก็เป็นมาตรฐานเทียบเท่าสากลเลยถูกต้องตอนนี้ในฐานะเพราะว่าการดูแลความปลอดภัยเนี่ยเขาถ่ายทอดไป160ประเทศใช่ค่ะดังนั้นความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนเลยนะที่เขาบอกเลยจัดการแข่งขันอะไรเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนตอนนี้ในฐานะที่ผู้การแต้มก็เคยรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศแล้วก็เนี่ยมีประสบการณ์ทำกับบุคคลสำคัญระดับโลกมันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงคะระหว่างของประเทศไทยกับของสากลเราก็ต้องยอมรับการพัฒนาประเทศหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราอาจจะสู้ต่างประเทศเขาไม่ได้ค่ะและคนมีระเบียบวินัยของเรากับคนต่างประเทศเนี่ย อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ถามว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราแพ้เขาไม่แพ้เพราะเราก็ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆในของต่างประเทศมาใช้แล้วบางทีตอนนี้ของเราสมัยใหม่อาจจะดีกว่าต่างประเทศด้วยก็ได้ดังนั้นเราไม่แพ้เขาแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องยับบางอย่างเราก็ต้องลอกแบบเข้ามาครับรอบนี้ที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราประทับใจมากที่สุดคะกับการได้มีโอกาสทำงานกับทีมระดับโลกขนาดนี้คือสิ่งที่ภูมิใจก็คือเราเนี่ยได้ทำหน้าที่เพราะเราต้องคิดว่าคนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วกันนะว่าทั้งทีมเนี่ยของโลกดังการที่เรามีส่วนร่วมเราก็มีความภูมิใจอยู่แล้วว่าเราได้มาร่วมกิจกรรมมาร่วมให้ความคิดมาร่วมอะไรต่างๆก็มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจไม่ใช่ตัวผมเองนะภาคภูมิใจในฐานะที่เราเคยเป็นอดีตตำรวจเคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็อย่างน้อยก็สร้างชื่อสร้างเสียงให้องค์กรตำรวจได้จริงๆมันแข่งกัน2ทีมจริงๆแอบเชียร์ทีมไหนป่ะแมนยูกับลิเวอร์พูลจริงๆเป็นแฟนผีหรือแฟนหงส์ฮะคือพลาดท่าเขาต้องคู่ป่ะแต่วันนั้นทีมที่แพ้คือลิเวอร์พูลนะคะตกลงเชียร์ลิเวอร์พูลเหรอคะผมรู้สึกน้องปูผิดหวังนิดหน่อยไม่หน่อยค่ะ 4-0 เนี่ยมันเป็นการอุ่นเครื่องค่ะก็เลยไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ตอนที่จะเตะเนี่ยผมไปดูอุ่นเครื่องน่ะผมยังสู้อ่ะสู้แมนยูไม่ได้อ๋อเห็นตอนซ้อมโพสต์ไปดูเห็นตอนซ้อมทำไมอะคะเพราะแมนยูซ้อมเข้มมากโอ้ฮะเขาเข้มทุกวินาทีละหงยังผมว่ายังซ้อมแบบดูชิวๆหน่อยชิวๆไปหน่อยอ๋อเพราะว่าเข้มมากดูตั้งใจมากไม่มีหัวล่อต่อกระซิกกับเขาอ๋อเหรอฮะผมยังคุยกับคุณวินิจเลยว่าเสร็จแมนยูแน่ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดนักเตะดังๆระดับโลกโอ้โหแบบมีหลายคนอิจฉาผู้กันแต้มนะเพราะว่าได้เดินเข้าออกเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่นักเตะเดินเลยชอบใครเป็นพิเศษหรือว่าประทับใจใครเป็นพิเศษคือจริงๆก็จริงๆชอบโค้ชมากกว่าอ๋อโค้ชของทีมลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลผมชอบมากกว่าผมชอบใครสไตล์เป็นผู้นำและในการเชียร์ยังมีภาพต่างๆเวลาเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีอาการอะไรที่มันน่ารักอ่ะแล้วเวลามีเวลาเขาเข้มนักเตะเนี่ยเขาเข้มแบบดูแล้วมันเป็นผู้นำอ่ะใช่ผู้จัดการทีมป่ะคะใช่ผู้จัดการทีมใช่ไหมคะอ๋อรู้สึกผู้นำรู้สึกจริงๆลิเวอร์พูลนี่คนเชียร์ผู้จัดการทีมเยอะนะดูเหมือนน้องที่ไทยน่ารักอ่ะคือเข้มก็เข้มนี่แฟนหงใช่ไหมตอนเข้มเขาก็เข้มตอนที่สนุกเขาก็สนุกตอนมีเขามีเสน่ห์ไงผมว่าเขามีเสน่ห์แม้ตลอดยิ้มไปยิ้มเห็นฟันหมดเลยงี้มันอะไรที่มันเหมือนตลกอ่ะใช่ไหมแอบชอบครอบส่วนนักเตะเนี่ยมันก็เป็นอยู่แล้วคนนั้นมาเก่งคนนี้ไม่เก่งมันก็เป็นเรื่องปกติทีนี้เรามาจัดรายการของกระทรวงศึกษาธิการว่าน้องๆ นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่มีโอกาสดูรายการเนี่ยอาจจะสงสัยว่าคนที่จะมีอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของรักษาความปลอดภัยเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีองค์ความรู้อะไรหรือต้องล่ำเรียนอะไรมาหรือว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าเอกชนเดี๋ยวนี้ก็มาทำธุรกิจเรื่องรักษาความปลอดภัยเหมือนกันแสดงว่าก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีพื้นฐานการเป็นตำรวจหรือเปล่าคือคนที่จะมาดูแลเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานนะ
พื้นฐานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยนั้นตำรวจทหารความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยเขามีองค์ความรู้อยู่แล้วเอกชนเองที่เขามาทำแล้วประสบความสำเร็จเขาก็เอากลุ่มพวกเราเนี่ยไปสอนไปสอนไปแนะนำไปดูแลและเป็นที่ปรึกษาเขาเพราะถ้าอย่างนั้นบางทีเขาเนี่ยเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จจากการดูหนังการดูหนังดูรปภ.แล้วเข้มคึกกักต่างๆเนี่ยอาจจะทำอย่างนั้นได้แต่เวลาเรื่องจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เหมือนในหนังเนาะอันนั้นมันในหนังพระเอกยิงคนร้าย20ส่วน30คนคือมันได้แต่ข้อจริงๆมันไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเวลามีเหตุจริงๆรปภ.ต่างๆก็ต้องเอาผู้นำหนีให้ได้เอาหนีเป็นหลักไอ้สู้เนี่ยลำบากเพราะอาวุธมันมานี่น่าสนใจนะใช่ไหมมันไม่ใช่ในหนังก่อนสู้ต้องหนีก่อนต้องหนีต้องดูแลคุ้มครองต้องคือให้ไปอยู่ในเซฟโซนให้ได้เร็วที่สุดต้องทำให้เขาให้ผู้นำปลอดภัยซะก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆพอมีแล้วก็ไปยิงต่อสู้ผู้นำยืนข้างหลังเดี๋ยวก็โดนลูกหลงตายอันนั้นในหนังเนาะในหนังก็เอาผู้นำออกไปก่อนใช่ไหมครับค่ะทีนี้คนที่มาทำอาชีพแบบนี้อย่างพวกเอกชนอย่างเงี้ยค่ะเขาอารักขาบุคคลสำคัญเขามีรายได้กันเยอะไหมเพราะผมว่าเยอะเพราะว่าผมตอนนั้นเนี่ยผมเคย อย่างเขาคนหนึ่งเนี่ยผมว่าต้องเป็นหมื่นนะหมายถึงต่ออะไรคะต่อวันหรือต่อกิจกรรมอะไรเป็นหมื่นเพราะว่าค่าตัวต่อวันใช่เพราะว่าถึงว่าเกิดคนนี้มาว่าจ้างเอกชนเนี่ยครั้งนี้5วัน6วันเนี่ยหลายแสนบาทนะทีมรักษาความปลอดภัยใช่นะหลายแสนที่โอ้โหมันสูญเสียไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้คนใช้อะไรค่าตัวเขาแพงกว่าแต่ถ้าเป็นตำรวจไปรักษาการตามหน้าที่ก็500บาทอันนั้นก็เบี้ยเลี้ยงแต่ว่าถ้าเอาจากเอกชนไปเนี่ยเป็นแสนใช่เพราะว่าค่าตัวเขามันสูงมากมันไม่คุ้มกับการสูญเสียความสูญเสียมันสำคัญมันวัดได้รู้ความสูญเสียค่ะอันนี้อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมว่าความทำไมมันถึงสำคัญมากเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในฐานะที่เป็นตำรวจที่มีประสบการณ์นะเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นในตำรวจสายเจรจานะคะชุมชนมวลชนสัมพันธ์มีม็อบมีอะไรนี่เป็นคนที่เจรจาเก่งมากคิดว่าทักษะนี้ก็จำเป็นใช่ไหมเวลามันเกิดความขัดแย้งก็ถึงบอกว่าการดูแลความปลอดภัยมันไม่ใช่ความเข้มแข็งอย่างเดียว มันต้องมีวินัยมีมารยาทนะมีความคิดที่จะสามารถจะประเมินสถานการณ์ได้ดังนั้นคนที่จะมาทำหน้าที่เนี้ยมันต้องมีความรู้รอบด้านถามว่าผมมีความรู้ทั้งเรื่องการใช้อาวุธไหมผมก็เป็นมือปืนนะสมัยก่อนผมเป็นตัวแทนทีมนครบาลยิงปืนแม่นผมมีประสบการณ์ผมประสบการณ์มีหมดทุกอย่างแต่พอเราว่าทำหน้าที่บางอย่างแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ความเป็นจำเป็นตรงนั้นเราอาจจะมาใช้ความเป็นในเรื่องการดีลการประสานงานในการเรื่องการวางแผนมากกว่าอาวุธไม่สำคัญเสมอไปนะคะจะใช้ในยามที่จำเป็นแต่บางอย่างมันก็เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยลดความรุนแรงได้นะคะการเจรจาต่อรองมันมาจากประสบการณ์นะคะและคิดว่าในส่วนของเมืองไทยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือต้องยกระดับเพิ่มคือจริงๆเนี่ยเท่าที่ดูประวัติในเรื่องความปลอดภัยและการสูญเสียเรื่องในการดูแลความปลอดภัยในรปภ.เนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้เกิดเลยนะใช่ไหมมีจะมีเกิดสมัยก่อนอาจจะมีเกิดสักครั้งทั้งเป็นผู้นำของเราอย่างเช่นคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะที่ถูกปลาด้วยปลาอุจระใส่ค่ะหรือป๋าเปรมมีครั้งแอบครั้งนึงนอกนั้นก็จะไม่มีเพราะคนไทยเองพื้นฐานของคนไทยเนี่ยถามว่าการก้าวร้าวอย่างนั้นเนี่ยก็น้อยมันไม่ค่อยมีมันไม่เหมือนต่างประเทศที่มีแนวความคิดรุนแรงสุดโต่งมากอย่างนั้นเนี่ยอาจจะก่อเหตุได้ของเราเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยก่อนจบรายการอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังติดตามชมรายการนี้อยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยในการดูแลความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นหน้าตาของประเทศนั้นมันจะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่แต่คนที่ทำหน้าที่นั้นที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยคือการข่าวและคนให้การข่าวนั้นไม่ใช่ข่าวของรัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่ข่าวเจ้าหน้าที่ข่าวของประชาชนนี่แหละสำคัญนั้นเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถจะช่วยเจ้าหน้าที่รัฐได้คือการให้ข่าว
ให้ข่าวให้ความรู้หรือชี้แนะอะไรต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้นี่คือประชาชนมีส่วนร่วมได้เต็มที่ตรงนี้ครับค่ะสรุปว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของตำรวจหรือคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญสำคัญระดับประเทศหรือระดับโลกที่ประเทศไทยเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็มีส่วนที่จะช่วยรักษาภาพลักษณ์แล้วก็รักษาหน้าตาของประเทศชาติได้ไม่ได้เป็นภาระหน้าที่แค่ตำรวจหรือคนที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้นนะคะวันนี้ได้อะไรดีๆเยอะเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้นะคะว่าการรักษาความปลอดภัยที่เขามีมาตรฐานสากลมาตรฐานระดับโลกเขาทำกันยังไงวันนี้ต้องขอบคุณผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะให้กับรายการอาจารย์เกษมนะคะต้องขอบคุณพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะหรือว่าผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติกับรายการในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแต้มค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและรายการอาจารย์เกษมนะคะมีเนื้อหาดีๆแล้วก็น่าสนใจแบบนี้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะต้องติดตามแล้วก็อย่าพลาดชมกด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับสท360องศาแล้วก็เพจคุณหญิงกัลยาสพลพนิชนะคะวันนี้ดิฉันดารุณวันชานพี่พัฒนชัยนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้ามาติดตามกันค่ะว่าจะพูดคุยกันในเรื่องอะไรแต่เชื่อค่ะว่าน่าสนใจเหมือนเดิมอย่างเช่นเคยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ